คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับมีน้องๆหลายคนนะครับผมอยากให้ผมทำอย่างงู้นอย่างนี้ในเกม Minecraft เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับผมเราจะทำการทำ challenge ทำตามที่คนดูบอกนะครับผมคลิปวิดีโอนี้เป็นไงเดี๋ยวไปดูเลยครับผมปะฝากกดไลค์ Subscribe และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอยากให้ผมทำอะไรเพิ่มในคลิปพาร์ท2คอมเมนต์ไว้เลยครับผมคอมเมนต์เยอะเลยนะฮะไปดูกันเลยสวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมไปทำการให้ Subscriber ผมและคนติดตามผมและคนดูผมนะครับมาทำการกำหนดวิธีการเล่นเกมใน Minecraft ของผมนะครับคือผมได้ทำการโพสต์เอาไว้เมื่อเดือนที่แล้วไว้ทุกคนเลยเพิ่งมาได้อัดคลิปเพราะว่าผมเวลาว่างผมไม่ค่อยมีเลยทุกคนคือช่วงนี้ก็คือนั่งขายของขายของใช้ชีวิตแบบลำบากมากก็ฝากกดไลค์พี่ด้วยนะเพราะว่าชีวิตช่วงนี้พี่จะตายโอเคครับมาซึ่งก็น้องว่าตอนนี้ผมได้ทำการเตรียมทุกอย่างทุกคอมเมนต์ที่น้องๆคอมเมนต์มาทั้งหมด72คอมเมนต์มานะครับผมเพื่อเอามาสัก10กว่าคอมเมนต์นะครับเพื่อเอามาทำชาเลนจ์นี้กันดีกว่านะครับทุกคนป่ะคนแรกนะครับพี่มอนต้องหาอมองอัดบวกเพชรได้ห้ามกราฟห้ามขุดห้ามเข้าพีระมิดแค่นี้แหละง่ายโอเคเดี๋ยวผมเปิดเกมดีกว่า5 minutes later ภารกิจแรกของเรานะครับน้องทำการตามหาซึสให้เจอนะครับโอเคผมเจอซึสแล้วต่อไปคือผมต้องทำการตามหาเพชรให้เจอใช่ไหมทุกคนโอเคกันเดี๋ยวเราต้องทำการตามหาเพชรกันนะครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราทำการตามหาเพชรกันนะครับแต่อมองกุส what the fuck อันนี้พวก what wow ซูเซเพชรผมอมองกุส wow ซูเซเพชรผมทุกคนใส่ตัวนี้หน่อยดิแกมันซูสจริงไหมเนี่ยโอเคครับภารกิจชาเลนจ์แรกก็อมองกุสอันที่สองซันไม่ชัดขออ่านใหม่ซาลุปันโอริโอริมสาพร้อมกับเขียนคำว่าโอเคมาอันนี้เราจะทำการสร้างลูกปั้นโอริโอริมสานะครับนะเพราะว่าผมต้องการให้มีโอริโอริมสาเกิดขึ้นมาคือมันน่ารักนะครับทุกคนก็คือเวลาเรากินโอริโอในสระน้ำมันจะโอเคเราจะทำการสร้างโอริโอริมสากันนะครับก็ต้องเป็นแบล็คใช่ไหมทุกคนอ่ะอันดับแรกคือเราต้องมีแบล็ควูต่อไปก็วูธรรมดาก็ที่เราสร้างโอริโอริมสากันได้แล้วทุกคนเราอย่าไปคิดอะไรให้มันมากนะแม่ก็คือถ้าเกิดเราคิดอะไรให้มันดูยุ่งยากเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันจะอยู่ยากทุกคนเข้าใจปะฉะนั้นนะครับนี่ไงโอริโอริมสาเป็นไงโอ้โหโคตรเจ๋งในที่สุดนะครับอ่ะนี่คือโอริโอริมสาแค่เนี้ยน้องคิดอะไรมาพี่เล่นไมค์ครับหน่อยแต่ห้ามขยับได้โอเคผมไม่ขยับแล้วไม่มีแล้วเหรอห้ามใช้คอมกับโทรศัพท์เล่นไมค์ครับให้เล่นไหนล่ะในใจเธอคิมิโนโตริโกะนินะไม่ต้องเล่นโอเคครับผมจะวันนี้ผมจะไม่สาธิตในการเล่นไมค์ครับนะครับแต่ผมจะตอบคอมเมนต์กับน้องคนนั้นนะครับผมในเมื่อน้องเขาไม่ผมเล่นไมค์ครับก็ชิวๆนะครับผมก็แค่อยากสาธิตการวาดรูปให้น้องดูนะครับว่าพี่ก็จะวาดรูปให้น้องนะครับรูปนี้พี่ให้น้องเลยนะครับผมนะสุดยอดครับแล้วก็พี่พูดภาษาอังกฤษทั้งคลิปถ้าเกิดพูดภาษาไทยคือจบคลิปแล้ว everybody my name is mon today we gonna paint a back wall you know back wall yeah back wall okay today we gonna I'm sorry I'm go to game mode survival okay อันนี้จะบิดนะ okay I will cut that tea นะ cut that tea yes cut that tea wow okay today achievement we gonna win this gameBut I think I can do it. So I gonna cut this tree and make a pickaxe first. Nah, first I will make pickaxe. This is a pickaxe. Yes. Okay, we gonna dig down. Yes, like this. Dig down. Okay. Dig straight. Yeah. Okay, we get a cobblestone. Nah. ไม่แล้วไม่นะ Keep your job. ไม่ A few moments later.ให้พี่เล่นเบสบอลโดยห้ามซะห้ามซะคนให้ใช้กำลังซ่าได้ One hour later โอเคมาอยู่ในเบสบอลดีกว่านะครับเมื่อกี้เราไม่ได้แตะเบสบอลมานานมากนะครับทุกคนโอเคฮะตาถึงเวลาเล่นเบสบอลกันแล้วคือภารกิจของน้องเขาคือห้ามซ่าคนใช่ไหมอะไรคือห้ามซ่าจะจำมาเถอะห้ามซ่าวะโอเคเดี๋ยวผมไปเอาบล็อกเข้าทำไมมีคนมาเอาเรียงเฉยเลยไอ้พวกโยแมนคืออะไรภารกิจบอกไม่ฆ่ากูตายก็ได้คือภารกิจมันไม่ผมมันยากจริงนะเอาจริงผมว่ามันยากผมเอาอันนี้ไม่ผ่านเลยโชคดีช่างแม่งให้เอาชีวิตรอดโดยห้ามเห็นเลย4ช้างสี่กิจอะไรคือสี่กิจวะให้หาเพชรโกงด้วยกันดู
โอเคผมพยายามแปลความหมายที่เด็กพิมพ์ไม่ออกแล้วกันนะคือคนพิมพ์ไม่ผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กกันทุกคนผมก็ใจแต่ว่าเด็กแบบพิมพ์กันแบบแปลกๆกันเนาะก็ไม่เป็นไรแกก็คือให้ว่าผมมาต้องหาเพชรให้เจอไว้โดยที่ว่าปรับแค่สี่ช้างจะมาละหาเพชรให้เจอโอ้ง่ายตายครับทุกคนครับคือการหาเพชรให้เจอในเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากครับเดี๋ยวเราทำการตัดไม้ค่อยๆตัดไม้กันนะครับทุกคนครับคือเราไปต้องค่อยๆตัดไม้นะครับมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากโอเคตอนนี้นะครับเราได้ไม้กันแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราทำการสร้างพี่แองสร้างสิ่งที่เราโตค้ำก่อนนะครับก็คือว่าภารกิจในวันนี้คือเราต้องหาเดมอนใช่ไหมทุกคนแล้วห้ามโกงแม่ภารกิจของน้องนี่คือมันง่ายเกินไปครับใครก็ทำกันได้โจโอเคเราต้องการหินแค่6อันก็พอนะครับตอนนี้คือเราหินเอาหินแค่6อันแค่นี้ก็เพียบพร้อมแล้วนะครับต่อไปเราทำการทำที่ขุดกระทำขวานนะครับผมเพื่อเราทำการตัดไม้เพิ่มนิดนึงนะฮะเพื่อลงไปข้างล่างจะได้บอกว่าสบายสบายหน่อยเนาะไม่ต้องลำบากถ้าเกิดลงไปข้างล่างเราลำบากเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องแล้วนะครับผมนะโอเคไม้เราเอาไปนะครับผมจะเอาไม้เพียงแค่8อันเท่านั้นนะครับผมเพราะว่า8อันน่าจะเกินพอนะครับสำหรับการหาเพชรนะครับเพราะว่าเราจะได้ดับรวดเร็วลืมปิดนั่นโอเคปิดเอาจำแล้วเอาจำคืออะไรที่น่ารำคาญมากนะครับผมเคลียร์ไปกันต่อไปนะครับก็คือว่าเราต้องฝ่าดงซอมบี้มฤตยูมหันตภัยโอ้เวรเลยยาแต่งหมดเลยนะครับผมไม่รู้มันตัวอะไรบ้างแต่เราต้องฝ่าดงพวกนี้ไปให้ได้นะครับผมถึงแม้ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตามเรียบร้อยโอ้โหมันเตอร์เยอะเกินพี่ไอ้บทเยอะนี่คือเยอะเกินฮะแม่เคเราจะลงไปข้างล่างกันนะครับเพราะว่าเราต้องทำการไปจัดการเรื่องแร่เพชรกันโอเคเราเหล็กมันเพียงแค่3ก้อนพอนะครับเพราะเราต้องทำการสร้างเป็นเจ้าตัวเฟอร์นันซ์นะครับผมเดี๋ยวลงไปล่างสุดนะครับเพราะว่าเราทำการขุดดิ่งลงไปนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ขุดดิ่งเนี่ยมอนสเตอร์มันเยอะมากซึ่งมันอันตรายสำหรับเรามากนะครับเราทำการค่อยๆขุดดิ่งลงไปนะครับเพื่อให้มอนสเตอร์อ่ะมันไม่มาทำการโจเรานะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราทำการสร้างเดี๋ยวผมชิบเป่งละผมน่าจะมีหินไม่พอเราต้องใช้หิน8อันนะครับในการทำเฟอร์นันนะครับผมเพราะว่าผมได้ลงดาต้าแพ็กไอตัวที่มันออโต้เผาไว้เนาะทุกคนเพราะฉะนั้นเราทำเฟอร์นันกันแล้วก็เผาเหล็กจริงๆเราไม่ใช้ไม้เราใช้พิกแอคก็ได้ประมาณนี้นะครับอ่ะเผาเหล็กไปเดี๋ยวทำการขุดออกไปข้างล่างนะครับเผื่อที่ว่ามันจะเจอเพชรนะครับผมเพชรส่วนใหญ่มันจะอยู่ช่วงเนี้ยในเวอร์ชันใหม่ๆมันอยู่ประมาณวายละ50ซึ่งมันเป็นวายที่ลึกมากนะครับผมส่วนตัวผมไม่ชอบนะแต่ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าผมไม่ชอบแต่ผมก็ต้องทำการขุดมันนะครับมันคือภารกิจที่น้องให้มาผมก็ต้องทำเต็มที่กดไลค์พี่ด้วยนะพี่อุตส่าห์ทำขนาดนี้โอเคตอนนี้เราเหล็กมาแล้วนะครับสร้างเป็นที่ขุดเหล็กเรียบร้อยที่ขุดเหล็กได้แล้วตอนนี้พอที่ขุดเหล็กได้นี่คือสบายแล้วค่อยขุดลงข้างล่างชิวๆเลยขอแค่ลูกซอมบี้อย่าเกิดพอไม่เอาอะไรมากโอเคครับเปิดมาโอ้โหเจอลงเจอเหล็กเจอแอปเปิลทอนชั้นอันนี้แทนเพชรได้ไหมเนี่ยกินไปแล้วกันเนาะมันยังไงเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าภารกิจเราคือการหาเพชรไม่ได้หาแอปเปิลทอนชั้นโอ้ใช้แทนเพชรได้ปะเนี่ยถ้าเกิดใช้แทนได้นี่คือแบบโอพีมากผมได้เจอแอปเปิลทอนชั้นเฉยตลกมากโอ้ตรงนั้นมีสปอนเนอร์อีกจุดนึงฮะผมหวังว่าผมจะทำการผมหวังว่าผมจะเจอกับเบนได้ลูกซอมบี้เรียบร้อยสุดยอดนั่นแหละคลิปเปอร์ขอบคุณครับโอเคแล้วก็ฆ่าไอเด็กเวนี่แล้วก็โอ้โหสมุดแชนเนลลิ่งกับโกลเด้นแอปเปิลไม่เจอเพชรอีกเหรออะไรวะเนี่ยโอเคผมวิ่งตามเหมืองมาเรื่อยๆนี่ไงนี่ไงน้องๆโอ้เรียบร้อยครับเพชรฮ่าๆสวยคนต่อไปนะครับผมใช้อาวุธไม้ฆ่ามังกรชุดกรอให้ได้แค่เหล็กส่วนเอนชานชุดยังไงก็ได้แต่อาวุธถ้าเป็นดาบมาขอแค่ชั้นหนึ่งธนูเอามาได้แต่ต้องยิงแค่คริสตัลนั้นห้ามใช้ยาหรือบอลอื่นใช้ยิงห้ามใช้นะครับก็คือใช้อาวุธไม้อ๋อโอเคจะแค่อาวุธไม้ในการฆ่ามังกรชิวๆไปโอเคครับภารกิจของเรานะครับพี่น้องเขาทำการให้มานะครับก็คือว่าให้เราฆ่ามังกรด้วยเพียงแค่อาวุธไม้ชุดกรอเหล็กเต็มยศนะครับแล้วก็ยิงเจ้าไว้ตัวลูกแก้วมังกรที่อยู่ข้างบนทิ้งให้หมดนะฮะซึ่งเป็นภารกิจที่ผมคิดว่ามันง่ายเกินน้องๆเดี๋ยวทำการยิงลูกแก้วมังกรกันก่อนนะฮะโอ้โหลูกแก้วมังกรตอนนี้ใกล้หายหมดแล้วเนี่ยเหลือแค่2ลูกเองเนี่ยชิวเกินโอเคตอนนี้ลูกแก้วมังกรพังหมดแล้วนะครับเหลือแค่ว่าทำการตีมังกรแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมเดี๋ยวทำการล้อมก่อนบินลงมาแล้วผมตีมันกันคือตอนนี้ผมจะเอาธนูทิ้งไปเลยเพราะว่าผมมาห้ามใช้ธนูแล้วตอนนี้ที่เหลือคือน้องเขาบอกว่าให้เอาดาบไม้ตีมันก่อนแป๊บเดียวก็ตายชิวๆมาเลยมังกรเวนก็จะเสร็จฉันแน่หนูว้าว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 สวยต้องขนาดนี้นะครับรอครับพี่รอครับพี่เหลือครับพี่พอทีนะครับพี่เรียบร้อยเอาอะไรมังกรเวนลงมาเลยหนูแน่สุดยอดจะเอ๋ตัวเองถ้าแน่ใครตายแล้วน่าจะเหลืออีกบินลงมาอีก2ทีแน่ตายทุกคนนะฉันเดี๋ยวรออีกบินลงมาอีก2ทีแล้วกันโอเคมาเวลาไปจัดการมังกรกันแล้วล่ะทุกคนจุ๊บจุ๊บอ่ะเวนถึงเวลาตามแกแล้วมังกรไม่เหรอไม่ต้องจับแล้วไปไปตายเกมเฮียดิโอเคอยากให้พี่เล่นไหมครับแบบไม่ต้องกดคีย์บอร์ดเอาไปเลย1นิ้วป้องนะไหมครับทันทีจะหาเพชรได้อีซี่ครับทุกคนครับโอเคผมจะมาอีนอช
โอเคเกมมาค้างวันนี้ผมได้อย่างสบายแล้วล่ะน็อตเอางี้ขอเพชรเม็ดนึงได้ไหมเอาหน้าเพื่อนกันมันเป็นภารกิจอะถือว่ากูเล่นเกมมึงมานานแล้วนะโอ้น็อตสุดยอดไม่คุณต้องยอมให้ผมกดคีย์บอร์ดไม่ได้ใช่ yes ว้าวผมผ่านแล้วใช่ไหมสักทีดึงไว้เอาดิ้วโป้งมาด้วยนะเอาละจากคอมเมนต์นี้ให้ทรมานตัวเองทั้งเกมทรมานอะไรก็ได้ที่ทรมานตัวเองโอเคชิวๆครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่น่ามีอะไรทรมานผมได้หรอกนะในเกม Minecraft นะตอนนี้ผมจะกลายเป็นเทพของเกม Minecraft แล้วใช่มั้ยตอนนี้ผมมีเลี้ยงสัตว์ไว้3ตัวโอ้เจอบ๊อบบี้ฟูฟูแล้วก็โอ้กิดโอเคโอ้ฟักพี่โตโอ้ what the fuck เฮ้ยไม่พวกไม่จะทำอะไรวะจดที่ไม่นี่ไม่ใช่การทรมานตัวเองแล้วไอ้เวนโอเคบ๊อบบี้กิดแล้วก็ฟูฟูหนีไปก่อนดีกว่ามาที่นี่ไม่น่าปลอดภัยตามมาเร็วโอเคผมว่าเราน่าจะต้องทำการหนีจากพี่โตผมไม่อยากทรมานมากกว่านี้แค่ผมเห็นหมู่บ้านที่ผมรักมันถูกทำลายแค่นี้ผมก็เพียงพอแล้วผมไม่ต้องการให้เกมไม้ค้ามันดูทุเรศกว่านี้เอาล่ะไอ้เวนหยุดไม่แกอย่าเผาบ๊อบบี้ไม่อย่าไอ้เวนทำไมผมทำอะไรไม่ได้เลยแกอยากเกมหมดดิไม่โอ้บ๊อบบี้ไม่เกียร์ไม่แกทำอะไรนะไม่พวกไม่เอานะอย่าทำเครื่องกันเลยได้โปรดเถอะอย่ามันไม่หยุดได้หรอนี่มันเกมเด็กแกฆ่ากิดกับบ๊อบบี้แล้วฟูฟูแค่นี้ก็พอแล้วเกมเฮียสำหรับใครที่อยากเปิดเซิร์ฟเกม Minecraft เล่นกับเพื่อนนะครับผมและสามารถเล่นกับเพื่อนบนมือถือด้วยนะครับสามารถไปที่นี่ได้เลยนะครับผม VMTH บริการเช่าเล่นราคาถูกเล่นกับเพื่อนใช้งานง่ายใครสนใจลิงก์ใต้ description เลยนะครับไป